ที่สิบสี่อยู่ในค่ะเมียของผู้ตายบอกว่าตลอด2เดือนที่ผ่านมาเธอฝันทุกคืนว่าสามีของเธอเนี่ยจมน้ำตายแล้วสุดท้ายเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยอะค่ะดูคลิปหน่อยค่ะสำหรับลูกนุ้ยทุกวันที่ได้ออกไปท่องโลกกว้างคือการเรียนรู้และทำให้เขาเติบโตนุ้ยก็เลยสอนให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองล้างมือบ่อยๆใส่แมสจนเป็นนิสัยเพื่อที่เขาจะได้ไม่เจ็บป่วยเขาก็จะไม่พลาดช่วงเวลาเรียนรู้ที่สำคัญค่ะกลับละต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต